ประกาศยึดสยามสแควร์จัดงานสยองครั้งใหญ่แห่งปีสยามฮาโลวีน2023คลื่นวิทยุเฟล็กซ์ 104.5 โดยคุณจิ๊บเทพอาจกวินอนันต์ผู้ก่อตั้งและบอสออมพิยดาอัครเสรณีMD จับมือพันธมิตรทางธุรกิจเตรียมจัดงานบิ๊กงานแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกับอีเวนต์ยักษ์ใหญ่ครั้งแรกของไทยที่จะปิดสยามจัดงานสยามฮาโลวีนปิดสยามมันสยองเผื่อปักหมุดแลนด์มาร์คสยามสแควร์ใจกลางกรุงเทพรับเทศกาลฮาโลวีนเราจากนั้นที่ได้รายข่าวครับว่าเดี๋ยวเรากำลังจะมีงานที่น่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้ครับเป็นธีมฮาโลวีนเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายครับโดยเฉพาะยิ่งกับสปอนเซอร์เองหรือจากทางตาสยามครับน่าจะเป็นงานที่น้องๆทุกคนพี่ทุกคนสามารถมาจอยได้ครับไปพร้อมค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะก็ตั้งใจอย่างที่ได้ยินบนเวทีแล้วก็เป็นความฝันของทุกคนคิดว่าในวัยเด็กก็อยากจะแบบว่าอยากจะแต่งตัวฮาโลวีนทริคออร์ทรีทกันอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเมืองไทยได้มีอีเวนต์แบบใหญ่ๆเหมือนต่างประเทศบ้างเนี่ยเราก็เลยลองคุยกับเป็นตัวแทนพูดแล้วกันลองคุยกับสยามสแควร์แล้วก็เขาก็อนุญาตให้เราได้ปิดทั้งสยามเลยแล้วก็เดคอเรททั้งสยามเลยนะคะเป็นเหมือนงานฮาโลวีนใหญ่เลยทั้งสยามเลยแล้วก็มีทั้งเดคอเรทมีทั้งผีจริงแล้วก็ไม่ผีแต่งตัวมาจริงเหมือนจริงเหมือนจริงผีแต่งตัวมาเหมือนจริงอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมงานด้วยแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตถึง2คอนเสิร์ตแล้วก็มีอีเวนต์มีจัดประกวดมีเต้นแฟลชม็อบมีต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ศิลปินกว่า100ชีวิตก็ไปดูที่คีย์วิชอปที่เราปล่อยออนแอร์ไปแล้วว่ามีใครบ้างใช่ก็จะมีกิจกรรมทั้งวันเลยค่ะแล้วก็จะมีกระชับปองด้วยแล้วก็ร้านอาหารทุกร้านที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็จะมีซิกเนเจอร์ซึ่งร้านอาหารดังๆทุกร้านก็จะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนให้เราด้วยอย่างเงี้ยค่ะต้องแต่งตัวเป็นผีค่ะเพราะว่าตอนนี้ศิลปินทุกเบอร์ที่มาขึ้นกับเราเนี่ยก็เซย์เยสแล้วกับการที่เขาจะแต่งตัวมาร้องเพลงในลุคของฮาโลวีนทุกท่านเลยค่ะมียินวอมีบอดมีพอมีลาสไวน์แบมฟ็อกซี่แบมเพอร์เซสเยอะแยะมากมายรับวันที่รวมตัวกันยากซึ่งก็รวมตัวกันที่นี่มีเจฟด้วยเจฟสเตอร์โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะกว่า100คนเลยต้องไปดูที่คิวชมก็มีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่29นะครับตุลาคมคุณซอฟก็เป็นพาร์ทเนอร์ชิพของเราค่ะก็ที่อยากฝากให้น้องๆแล้วก็ทุกคนในเจฟอยากให้มาร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้ทางนี้กันที่สยามแฟร์นะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ